ไปที่โรงพยาบาลจุฬาก่อนนะครับวันนี้ทางญาติๆและทางกู้ภัยของปอเต็กตึ๊งเดินทางมาร่วมกันรับศพน้องท็อปชุนสนะเพื่อจะไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโพศพผลเจริญบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าคุณผู้ชมเชื่อมั้ยว่าวันนี้คุณแม่เองเนี่ยเขาเล่าให้ทางอมรินทร์ทีวีฟังเขาบอกเลยเนี่ยนะครับว่าเมื่อคืนนี้ลูกสาวโทรมาบอกแม่แม่ทำใจดีๆนะน้องตายแล้วและเห็นบอกว่าตัวของน้องท็อปเนี่ยเขาอยากจะเป็นปอเต็กตึ๊งตามคุณพ่อนะครับคุณพ่อเขาก็เป็นกู้ภัยแต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้เห็นบอกว่าวันนี้ตอนที่ไปรับศพเนี่ยพวกปอเต็กตึ๊งก็เข้าไปขอโทษคุณแม่เหมือนกับว่าเขาก็ดูแลน้องท็อปได้ไม่ดีเพราะปอเต็กตึ๊งก็ถูกลวงเข้าพื้นที่แล้วก็ไปยิงเหมือนกันฟังเสียงคุณแม่เปิดใจหน่อยนะฮะนี่ปอเต็กตึ๊งต้องจบชีวิต1รายฮะเขาโทรหาแต่แม่เขาบอกว่าโทรหาแม่แต่แม่ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วก็เลยโทรไปบอกน้องสาวน้องสาวนอนอยู่ข้างบนน้องสาวก็เลยกดโทรศัพท์มาบอกวินาทีนั้นค่ะก็คือก็ยังคิดว่าลูกอ่ะยังไม่เป็นอะไรมากแต่พ่อแต่ว่าน้องสาวบอกว่าทำใจดีๆนะพี่สุเพราะว่าปั๊มอยู่ค่ะปั๊มอยู่ก็เลยคุณผู้ชมครับขณะที่บรรยากาศที่วัดนะครับที่วัดเองอยู่ที่ลำลูกกาที่มีการเคลื่อนศพน้องไปที่วัดเห็นบอกว่าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าคุณพ่อคุณแม่เดินถือกระถางธูปแล้วก็รูปของน้องนี่แหละฮะอายุแค่25ปีเองอ่ะใครจะนึกว่าเมื่อคืนนี้โดนปิดล้อมแล้วก็ยิงทางด้านของเหล่าปอเต็กตึ๊งเขาก็บอกเลยเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เขาต้องการหามือปืนที่ยิงน้องให้ได้น้องเป็นคนน่ารักเป็นคนอัธยาศัยใจคอดีส่วนทางด้านของคุณพ่อเองวันนี้ก็เปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีคุณพ่อพีรพงศ์บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันมาเพราะผลประโยชน์นี่ฮะไหนบอกว่าวิ่งรับคนป่วยแล้วไม่มีเรื่องฆ่าคนเจ็บเห็นไหมขนาดคุณพ่อคนตายบอกมันเป็นเพราะเรื่องผลประโยชน์อย่างปอเต็กตึ๊งเนี่ยเขาทำความเข้าใจกับองค์กรเขาเลยนะฮะว่าอย่าไปเก็บเงินแต่มันก็น่าคิดมันมีบางคนที่ออกจากปอเต็กตึ๊งแล้วไปวิ่งทับที่เลยอย่างเนี้ยพ่อฝากให้คิดมันคืออะไรนี่ตอนเอาศพน้องมานะฮะลองฟังการเปิดใจของพ่อหน่อยฮะมีเรื่องกันผมวิ่งคนละเขตกับลูกผมรู้ว่ามีนะผมพยายามไปดึงลูกผมกลับแล้วอืมเขามีเรื่องกันครับวิ่งกันคนละเขตไงอ๋อวิ่งอยู่กันคนละที่เขาทำงานผ่านเดียวกับผมครับแต่ว่าวิ่งกันคนละเขตเท่านั้นครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ